ทุกคนเราเดินมาจากพรฤมิตใช่ไหมเรามาตลาดสดแล้วก็จะเห็นเนี่ยพระธาตุพนมอยู่ตรงนี้เองแล้วก็ร้านจะอยู่นี้ฮะอาหารใต้ฮะมีขนมจีนด้วยเนาะขนมจีนด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นแม่น้ำโขงค่ะทุกคนนี่ค่ะดูสินี่ค่ะอาหารปักใต้อ่อยอาหารปักใต้ตลาดสดก็จะเลี้ยวขวาไปทางนี้ค่ะทุกคนนะฮะนี่ค่ะหน้าตาสบายสบายมากๆเลยค่ะทุกคนดูสิเลิศมากใต้แท้ๆค่ะทุกคนนี่อำเภอธาตุพนมนะฮะถ้าเป็นอำเภอเมือง50กว่ากิโลก็จะมีร้านนึงเหมือนกันนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยอยู่ตรงใกล้ๆกับริมแม่น้ำโขงแล้วก็วัดพระธาตุพนมอ่ะซูมอีกครั้งอ่ะนี่ค่ะบนยอดพระธาตุเลยทุกคนจ้าทุกคนมีแกงไตปลาอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกนะฮะอาหารของเทวดาชั้นฟ้าฮะต้องกินเป็นด้วยนะฮะทุกคนนี่หน้าตาแกงไตปลาทุกคนดูชัดๆดูชัดๆดีนี่หน้าพระธาตุเลยทุกคนจ๋าเห็นไหมยอดพระธาตุเลยทุกคนจ๋าเลิศมากเลิศมากเลยนะฮะทุกคนฮอตมากค่ะนี่คือนครพนมนะจ๊ะเธอทุกคนดูหน้าตารสชาติเด็ดนะฮะเห็นหน้าตาเรียบๆแบบนี้อันนี้ลูกเหลียงหายากนะฮะนี่อยู่นครพนมมีลูกเหลียงมาไกลขนาดนี้เนี่ยลูกเหลียงไม่ใช่ผักเหลียงนะฮะลูกเหลียงคล้ายๆสตอกับถั่วงอกมีรากยาวนะฮะทุกคนนี่หารากของมันเห็นไหมอร่อยมากคล้ายๆสตอจะมีความมันน้ำพริกเลิศมากคั่วกิ้งเลิศแล้วก็ไตปลาทุกคนดูสีไตปลาที่ดังระดับโลกอาหารใต้จริงๆทุกอย่างอร่อยหมดนะฮะนะฮะแต่นี่คือแกงใต้พังงากระบี่นะทุกคนต้องบอกก่อนแต่รสจัดจ้านไป3โลกเลยค่ะทุกคนจ๋าใครเคยกินแกงใต้จากที่ไหนกันบ้างครับนะฮะนี่ฮะอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเนี่ยเลี้ยวขวาไปก็แม่น้ำโขงประตูโขงนะทุกคนสุดยอดดูดิแกงใต้ปลาคุณภาพมากสุดยอดถ้ากินไม่เป็นนี่ขอแสดงความเสียใจด้วยนะจ๊ะแกงไตปลามีความเป็นหน่อไม้พอเป็นมะเขือต้านอนุมูลอิสระมีฟักทองบางเจ้าใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือพวงอะไรเนี่ยนะฮะอร่อยมากทุกคนเจ้านี้สุดยอดดูน้ำพริกสิทุกคนน่าทานมากใส่กะปิอย่างดีเลยทุกคนน้อยจังฮู้ของใต้แท้ๆเลยอร่อยมากใต้แท้ๆไม่เกรงใจใครเลยทุกคนเพราะว่าน้ำพริกสังเกตจากน้ำพริกนะฮะบางเจ้าก็จะทำให้เผ็ดฮะกลมกล่อมแต่นี่คือจัดจ้านจุงใจมากสำหรับน้ำพริกใต้แท้ๆนะฮะอร่อยมากครัวกิ้งสุดยอดมากข้าวเนื้อสุดยอดฮะทุกสิ่งอย่าง everything แซ่บหลายหลีอีหล่อยอร่อยห่ออ่ะทุกคนอร่อยมากอย่าไปชมแม่น้ำโขงไหมหรือจะไปตลาดสดร้อนนะทุกคนเนาะอร่อยมากคนเข้าตลอดเลยฮะคนเข้าตลอดเราจะเดินออกไปริมโขงนะฮะไปตลาดสดก่อนนะทุกคนตลาดสดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ฮะทุกคนเสื้อช้างสวยนะฮะเป็นลายนครพนมด้วยเนี่ยฮะเดินทะลุถึงกันนะฮะจะเห็นแม่น้ำโขงเมื่อวานเป็นวันเสาร์ก็จะมีถนนคนเดินอีกวันหนึ่งตรงนี้เราไม่ได้มาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมทุกคนชาร์จไม่เข้าแต่ก็วันก่อนโชคดีว่าเรามาเก็บบรรยากาศถนนคนเดินไปแล้วนะไปดูแม่น้ำโขงกันทุกคนไม่ไกลจากร้านใต้นะฮะอ่อยแกงใต้ทุกคนของดีฮะดีจริงนะฮะเฮ้ยไปบขส.ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องออกแต่เช้าดูยังไงดีทุกคน
นี้รถเมย์รถทัวร์รถประจำทางสีไข่ไก่เข้าเมืองนครพนมนะฮะ50กว่ากิโลเมตรนี่ฮะทุกคนเดินไปดูแม่น้ำโขงกันนะฮะเดี๋ยวเดินย่อยเดินย่อยเมื่อกี้มันตัดไปแล้วนะฮะช่องนั้นอย่างงงนะฮะอย่างที่บอกช่องของเราเนี่ยเป็นช่องง่ายๆฮะก็คือบางทีมันตัดไปกล้องอุณหภูมิสูงความจำเต็มแบตหมดมันก็จะตัดเป็นคลิปสั้นๆนั้นทุกคนต้องติดตามดูทุก EP นะฮะช่องของเราเนี่ยก็จะเป็นไปถ่ายไปกินไปเที่ยวแต่บางร้านเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายลงทุกร้านอ่ะนะครับถ้าไม่อร่อยจริงเราก็จะไม่ลงฮะทุกคนแล้วก็ร้านไหนเราบอกต่อนี่แสดงว่าดีจริงๆควรจะไปสนับสนุนนะฮะอย่างอาทิตย์หน้าเราก็จะลงไปชะอำอาทิตย์นู้นก็จะไปหลีเป๊ะนะฮะติดต่อที่พักเรียบร้อยเราก็ไปหาร้านอร่อยๆนะฮะก่อนหน้านั้นก็ไปสงขลาแต่แรกโรงแรมนะฮะชื่อสงขลาแต่แรกหรูมากไปคาเฟ่เดอร์ซีมาเดินลงทะเลสาบสมิหลานางเงือกทองคำสวยมากทุกคนนี่ฮะประตูเฝออยู่ตรงนี้ฮะร้านเฝอประตูโขงก็อยู่ข้างหน้านี่เลยอาหารเช้าแบบเวียดนามนะฮะนี่ฮะกำลังจะถึงแม่น้ำโขงข้างหน้าแล้วนะครับเห็นไหมครับแม่น้ำโขงทุกคนมะลิทุกคนมะลิชั้นเดียวไม่ต่างจากอำเภอเมืองเลยเนาะที่มีลานพญานาคทุกคนที่ตรงแถววัดมหาธาตุวัดโพศีในอำเภอเมือง50กว่ากิโลที่มันมีพิธีว่ายน้ำแม่น้ำโขงออโตโน่เขามาบวชที่วัดที่วัดนี่นี่วัดพระธาตุพนมนี่ใช่ไหมเขามาบวชที่นี่แต่ตอนเขาไหว้ตรงลานพญานาคตรงอำเภอเมืองเห็นไหมสวยมากเหมือนทะเลนะมันทรายเนี่ยทุกคนเห็นไหมมีความเป็นทะเลนะฮะอุ้ยที่ต้นพลูทุกคนต้นพลูนะฮะเห็นไหมสะดวกออกมาแป๊บเดียวนี่คือเมืองธาตุพนมนะฮะทุกคนอำเภอธาตุพนมเขาจะมีคำขวัญของเขาทุกคนจำได้ไหมจำได้ไหมคำขวัญของเขาจะบอกว่าไหว้พระธาตุพนมชมวัตถุโบราณมันแก้วรสหวานสำราญอะไรนะเขาเรียกสำราญชายโขงเหรอแล้วก็จันโรงวัฒนธรรมทุกคนสำราญชายโขงจันโรงวัฒนธรรมนี่คือคำขวัญประจำอำเภอธาตุพนมแต่ถ้าคำขวัญประจำจังหวัดทุกคนทราบดีใช่ไหมพระธาตุพนมข้าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายนะครับเรนูภูไทยแล้วก็อะไรต่อไหลเรือไฟชายฝั่งโขงสวยงามอะไรประมาณนี้ทุกคนจำได้หรือยังเราเดินออกมาจะเจอโรงเรียนธาตุพนมนะฮะนี่จะเข้า องค์พระธาตุเขาบอกว่ามีถนนติดกับกำแพงวัดเลยนี่ไงเดินไปบขส.ได้ทุกคนนี่ไงถนนเรียบวัดนะฮะนี่คือวัดเลยนะฮะวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกแห่งเดียวในนครพนมและกำลังนำไปสู่มรดกโลกเพราะเป็นจังหวัดเดียวที่มีสามารถไหว้พระ9วัด7วัดตามวันเกิดได้เลยก็คือวันจันทร์ก็จะต้องมาที่วัดพระธาตุเรนูถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็พระธาตุพนมนี้เลยและเกิดปีวอกก็มาได้ด้วยนะครับทุกคนนี่ทุกคนประตูวัดพระธาตุพนมนะฮะนี่จะมีป้ายบอก3จังหวัดพี่น้องกันนะฮะเมืองเนี่ยฮะเมืองริมโขงแต่ว่าสกลนครจะไม่ติดแม่น้ำโขงนะครับแต่ใช้ก็เป็นแนวแบบว่าพญานาคบ้านพี่เมืองหนองอะไรประมาณนี้ฮะส่วนถ้าเป็นอุดรก็จะเป็นหนองคายอุดรบึงกาฬก็จะเป็นแบบเป็นนักครานะฮะเป็นเมืองแห่งนาคราชอะไรของเขาอ่ะเขาจะจับกลุ่มกันโปรโมทท่องเที่ยวทุกคนอุ๊ยเจอสตอเบาทุกคนกินกับไตปลาได้นะเนี่ยร้อนไหมครับทุกคนเมื่อวานนางงามจักรวาลมาพระธาตุพนมคงร้อนตับแรบใส่ชุดภูไทยด้วยฟิตเปรี้ยหุ่นดีสวยสมกับเป็นนางงามจักรวาลพูดถึงของไทยได้รองอันดับหนึ่งนี่ถือว่าเก่งมากนะของเขานี่สวยจริงฮะสวยแบบไม่ต้องพยายามมีความเป็นธรรมชาตินะฮะของเราเนี่ยสวยแต่แบบต้องพยายามแล้วก็ใช้ความสามารถหนักมากถึงได้รองอันดับหนึ่งไม่งั้นนะโอ้โหยากมากที่แอนโทเนียจะเข้ามาได้เพราะของเขาเนี่ยไม่ต้องพยายามเลยฮะทุกคนสวยจริงฮะเก่งด้วยนะดูท่าทางแบบมีมารยาทฮะเรากำลังมาหาพอคสก็ไกลจากวัด
นะฮะประมาณ 4-500 เมตรเดินมาใกล้ถึงแล้วก็บอกอยู่ฟ้าๆนี่แหละนะฮะทั้งช่องของเราทุกคนเวลาไปเที่ยวจังหวัดอะไรก็เข้ามาหาได้นะจะไปกินที่ไหนพักที่ไหนแสดงว่าร้านโรงแรมที่เราไปเอามาฝากนี่เป็นร้านที่ดีจริงๆควรจะไปส่งเสริมนะฮะเพราะว่าเบื้องหลังของการไปไปถ่ายมาฝากทุกคนเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ง่ายเราฟันฝ่าอุปสรรคกันมาแล้วก็มีเบื้องหลังความดีงามอยู่ในนั้นด้วยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่างไปเชียงใหม่ไปที่ไหนกินที่ไหนลำปางไปต้นกล้ารีสอร์ทเกาะกูดคาบานาดูซิตาไลโรงแรมมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะฮะทุกคนต้องไปสนับสนุนฮะจะได้ไม่หลงผิดนะฮะโอเคนะอย่างมาที่นี่ก็มาพักที่พรนฤมิตฮะเดินนิดเดียวก็ถึงแล้วก็ได้กินแกงใต้อร่อยๆด้วยนะฮะแกงใต้อ่อยอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยแต่บางทีเราไปเราก็ผิดหวังนะไม่ใช่ไม่ผิดหวังบริการไม่ดีลูกค้าพนักงานไม่ดีแต่เจ้าของดีก็มีฉะนั้นบางทีต้องลบคลิปทิ้งก็มีเพราะความไม่น่ารักของยังเคยไปกินข้าวซอยแถวๆวัดเกตที่เชียงใหม่อ่ะผิดหวังมากเจ้าถึงแม้เจ้าของจะดีแค่ไหนแต่พนักงานไม่น่ารักเลยก็ต้องลบคลิปทิ้งค่ะทุกคนเพราะว่าลงได้ให้โอกาสครั้งเดียวพอไม่ต้องเก็บเอาไว้ในช่องของเรานะจ๊ะนี่แหละบคส.ทุกคนน่ารักมากไปไปถามเวลากันนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะเดินทางกลับพรนฤมิตจากที่นี่ก็ประมาณ1กิโลทุกคนอากาศร้อนมากแบบว่าเข้าไปในโรงแรมจะได้นั่งไลฟ์สดออนไลน์ทำหลักสูตรสบายๆให้โลกรู้ว่าเราอยู่ที่อำเภอธาตุพนมเมืองกำลังจะสู่มรดกโลกพระธาตุศักดิ์สิทธิ์มากทุกคนแล้วก็ริมแม่น้ำโขงด้วยนะฮะ